บายดีวันนี้กลับมาพบกับเจ้าที่นี่แล้ววันนี้เราพาทุกคนมาที่ตลาดเซาหนองโลบาหรือว่าหอยเชื่อในตลาดทางมาหลอกกินทั้งห้าเดี๋ยวได้นั้นไปหาชมกันเลยอันนี้แม่ยังอ่ะสกูที่เที่ยวก็คือเป็นซาดเหมือนกันเลยใส่เข็มใส่เข็มค่าเราได้น่ะ7 กว่าเอา5 บาทที่ได้มาแล้วสักครู่ใส่เข็ม2 ทีอ๋อเดี๋ยวอันนี้เลยนี่ก็ซ้ำข้อหาค่าเราได้5,000อ๋อนี่อันหนึ่งปนกันเลยป่ะอันนี้ปุ่นกันไหนมื้อนี้มาเลาะกินอะไรขนมขนมพื้นบ้านแน่แล้วมาแบบซอกขนมพันพวนบ่พันพ่อยอ่ะพันพวนตอนนี้ได้มาแล้วนะขนมเนี่ยขนมไปเจอเดี๋ยวไปซอกขนมพันพวนต่อตอนนี้ยางเข้ามาอยู่ในสดในตลาดแล้วเนาะขนมพันพอยนี่ก็จะว่าบ่มีอยู่ในนี้ตอนในสร้างชื่อจ้างหันซอขนมต่อไปอันนี้ขนมขบเนาะแหวนเดินอันนี้ขนมยังไงบาบินเนาะอันนี้บ่อันหม้อทอดอ่ะโดยไม่ไหลขนมหม้อทอดเอาเอาซองผ่านเลยบ่ได้มาแล้วมอสโซขนมขนมปฏิโซเนาะข้าได้มีไส้ยังเดี๋ยวน้ำพันต้นมะครัวไส้เข็มโดยละปนกันเนาะ5,000มีไส้เข็มเนาะไส้เข็มไส้เข็มไส้มะครัวปนกันเลย5,000อันนี้เอาอันนี้เดี๋ยวขนมกล้วยเนาะกล้วยเนี่ยเอาซอกผัดกันดีนะสูตรข้าวเพียงข้าวฟ้าไข่เพียงนั่งเงินขนมเจอแล้วขนมพันพลอยซองมาตลาดเอาอันละพันเหรออันละซองพันอันซองพันเอาจ๋าเอา5,000ซาบันกี่ไรวะเนาะซองมาตลาดเลยเดี๋ยวแบนท่ามาเอา5,000ดีมันหาไข่ของฟากเนาะใครสนใจมาหานี่ได้ในที่สุดมื้อนี้เฮาก็ซอกขนมพันพอดได้เนาะกับขนมมอทอดขนมกล้วยมื้อนี้มาเลาะกินขนมเครือขนมโอไลมาซอกกินขนมล่วงข้าวตังให้มันครบมันขนมสนายเขากินตอนยังน้อยครับชาวไร่ก็ไม่ยิ่งเยอะสำหรับทุกคนก็มาที่ตลาดเซาเลยเนาะคืออีกชื่อหนึ่งของข้าวตังคือตลาดชาแห่งนี้แต่เซาจะเปิดประมาณ6 โมงปิด10 โมงจะมีอาหารหลากหลายมีเฟอร์มีอาหารของตอนมีผักได้ค่ะพ่อค้าสาวไข่ก็จะเอาเครื่องมาขายในตลาดนี้หลากหลายอันสำหรับมื้อนี้ก็คลิปจะจบเพียงเท่านี้แล้วเฮามาเลาะกินเลาะซื้อขนมในเวทีพวกเราแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ